มิชชั่น w ว r ลด์นิวส์รีพอร์ตรอทยูบ HP s mart Printer ทันสมัยด้วยเทคโนโลยีเพจไวประหยัดค่าไฟลดต้นทุนให้กับธุรกิจคุณสวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ Mission World News Report ประจำวันที่7กุมภาพันธ์2020นะครับวันนี้คุณอยู่กับนนครับชนนเอี่ยมดีครับวันนี้มีข่าวมาเล่าให้ฟัง4เรื่องนะครับอันแรกเนี่ยเกี่ยวกับ จีนนะครับที่ทําการลดภาษีนําเข้าสินค้าจากสหรัฐนะครับซึ่งอันนี้เนี่ยก็เป็นไปตามข้อตกลงในเฟสที่1น,นะครับที่ได้เซ็นไปเมื่อเดือนที่แล้วนะครับข่าวที่2นะครับสเป c e x นะครับ ที่เตรียมจะวางแผนนะครับที่จะนำธุรกิจ Starlink หรือว่าตัวดาวเทียมที่ให้บริการอินเทอร์เน็ตเนี่ยเข้าตลาดทำการ IPO นะครับข่าวที่3นะครับเกี่ยวกับ Google Maps ครับถ้าวันนี้ใครได้อัปเดตเนี่ยน่าจะเห็นนะครับว่า Google Maps เนี่ยมีการอัปเดตเปลี่ยนโลโก้นะครับเป็นการฉลองครบครอบ15ปีนะครับและข่าวสุดท้ายข่าวที่4นะครับเกี่ยวกับเรื่องของไวรัสโคโรนาครับ ไปที่ข่าวแรกก่อนดีกว่าครับข่าวแรกนะครับนับว่ายิ่งซาลงไปอีกนะครับสำหรับเรื่องของสงครามทางการค้าระหว่างสาหรัฐกับจีนนะครับความรุนแรงค่อยๆลดลงเรื่อยๆนะครับตอนนี้เป็นเฟสที่เหมือนกับค่อยๆประนีประนอมเจรจากันอย่างสันติสุขนะครับล่าสุดทางการจีนนะครับออกมาประกาศเตรียมที่จะลดภาษีนําเข้าสินค้าจากสาหรัฐอเมริกานะครับจำนวน1717รายการนะครับ โดยตัวที่เก็บ10%เนี่ยจะลดลงเหลือ5%นะครับแล้วก็ตัวอื่นๆเช่นน้ำมันดิบที่เก็บอยู่ที่5%เนี่ยจะลดลงครึ่งหนึ่งเช่นเดียวกันเหลือ2.5%นะครับนอกจากนี้ยังมีถั่วเหลืองนะครับที่จะลดลงจาก30%เหลือ27.5%เนื้อวัวหมูแล้วก็ไก่นะครับจาก35%จะลดเหลือ30%เช่นเดียวกันนะครับรวมมูลค่าแล้วเนี่ยจะประมาณ75,000ล้านดอลลาร์สหรัฐนะครับโดยจะมีผลบังคับใช้ในวันที่14กุมภาพันธ์นี้นะครับ ในเวลาบ่ายโมงตามเวลาที่กรุงปักกิ่งนะครับแน่นอนว่าก็จะทําให้ความสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจระหว่าง2ประเทศนี้เนี่ยยิ่งดีขึ้นไปอีกนะครับซึ่งเวลาบ่ายโมงในวันที่14เนี่ยก็ตรงก,กันกับที่สหรัฐจะทําการลดภาษีนําเข้าสินค้าจากจีนลงครึ่งหนึ่งด้วยเช่นเดียวกันนะครับซึ่งมีมูลค่าประมาณ1นึ0 0 0สล้านดอลลาร์สหรัฐนะครับอย่างที่สีจิ้นผิงได้กล่าวไว้ครับว่าเขาเคยบอกตอนที่มีการลงนามในข้อตกลงทางการค้าเฟสที่1นนะครับเขาบอกว่าเขา รู้สึกดีใจนะครับที่มีการลงนามสามารถตกลงกันได้ในเฟสแรกนะครับแล้วก็รู้สึกยินดีที่ได้ข้อสรุปไปในทิศทางที่ดีต่อไปเรื่องสําคัญก็คือการปฏิบัติตามข้อตกลงที่วางกันไว้ให้ได้อย่างรุ้่วงนะครับซึ่งอันนี้ก็ถือว่าบรรลุเป้าหมายในเฟสที่1เป็นสัญญาณที่ค่อนข้างดีนะครับแต่อย่างไรก็ตามในข้อตกลงที่ได้ลงนามกันไว้เนี่ยจีนตกลงที่จะทําการเพิ่มกําลังการนําเข้าสินค้าจากสหรัฐเนี่ยรวมรวมเป็นเงินแล้วประมาณ2 0 0แสนล้านดอลลาร์สหรัฐภายในระยะเวลา2ปีนะครับ ข่าวที่สนะครับสำหรับ SpaceX นะครับ s เป c e x ็ SpaceX เนี่ยนับเป็นข่าวที่น่าสนใจทีเดียวทีเดียวนะครับอันนี้ทาง President ของ s p a c e อนะครับกินชอตเวลนะครับได้ออกมาบอกนักลงทุนในไมอามีนะครับว่าเธอมีแผนที่จะนำธุรกิจอินเทอร์เน็ตดาวเทียม Star ์ i n k เนี่ยนะครับเข้าตลาดหรือทำการ IPO นั่นเองครับเธอบอกว่าตอนนี้บริษัทของเราเนี่ยเป็นบริษัทเอกชนก็จริงแต่ s t a r l i n งนั้นเนี่ยเป็นธุรกิจที่น่าสนใจแล้วก็มีความสามารถที่จะกลายเป็นบริษัทแบบมหาชนได้พร้อมบอกว่าจะเปิดตัว IPO ในอีกไม่กี่ปีข้างหน้้านีอย่ี่เร่ ทราบกันนะครับว่า Starlink เนี่ยเป็นดาวเทียมเชิงพาณิชย์นะครับคือให้บริการอินเทอร์เน็ตที่ความเร็วสูง แต่ว่าการโครจรเนี่ยมันจะอยู่ในระดับต่ำเมื่อเทียบกับดาวเทียมอื่นๆนะครับในขณะนี้เนี่ยมีดาวเทียมที่ถูกส่งขึ้นไปแล้วเนี่ย240ดวงด้วยกันของส t a r l ล n งนะครับแล้วก็วางแผนที่จะส่งขึ้นไปอีกหลายพันดวงเลยนะครับโดยในปัจจุบันตอนนี้ SpaceX ได้ทำเรื่องขอส่งดาวเทียมขึ้นไปเนี่ยตอนนี้ได้รับอนุญ,ญาตแล้ว10,000ดวงนะครับแล้วก็ทำเรื่องขอเพิ่มอีก32,000งดวงรวมๆแล้วเนี่ยประมาณ42,000ดวงเลยทีเดียวนะครับซึ่งนอกจากคนธรรมดาอย่างพวกเราที่จะได้ใช้กันแล้วททาาางงกกออัพศ สหรัฐอเมริกาเนี่ยยังเคยออกมาบอกน,นะครับว่าเขาจะนําเทคโนโลยีดังกล่าวเนี่ยมาเชื่อมต่อกับเครื่องบินรบของกองทัพอีกด้วยนะครับแม้ว่าตอนนี้ตัวดาวเทียมเนี่ยจะยังไม่สามารถเปิดใช้บริการได้นะครับเนื่องด้วยวงโครจรที่มีระดับต่ํามากๆเนี่ยส่งผลให้ดาวเทียมตัวหนึ่งเนี่ยส่งสัญญ,ญาณได้ไม่กว้างนักนะครับจึงมีความจําเป็นที่จะต้องใช้ดาวเทียมจํานวนมากซึ่งก็ส่งผลให้แน่นอนว่าคงไม่ใช่เร็วๆนี้ที่ s t า r l i n งเนี่ยจะสามารถทําการ IPO ได้นั่นเองนะครับแต่ว่าในทางเทคนิคแล้วเนี่ยสตาร์ลิงสามารถให้บริการอินเทอร์เน,วน,วน แล้วก็สามารถครอบคลุมสัญญาณทั่วโลกได้จริงๆนะครับแต่เรื่องนี้พวกเขาก็ต้องพิสูจน์ให้ทุกคนเห็นแล้วก็แสดงให้เชื่อถือนะครับว่าบริการของเขาเนี่ยมันสามารถใช้งานได้จริงไม่มีปัญหานะครับซึ่งเป็นเรื่องที่ท้าทายที่สุดนะครับจริงๆแล้วต้องบอกว่าโครงการ Starlink ของ SpaceX เนี่ย เดิมทีถูกสร้างมาเพื่อที่ต้องการจะระดมทุนนะครับเล่าให้ฟังแบบนี้ครับถ้าตัวบริษัทสามารถลนช์ตัวดาวเทียมตัวนี้ได้แบบเต็มรูปแบบสามารถใช้งานได้ทั่วโลกไม่มีพื้นที่ที่อับสัญญาณเลยเนี่ยแน่นอนว่าราคามันก็จะค่อนข้างถูกถูกไหมครับเท่ากับว่าเขามีลูกค้าทั่วโลกลูกค้าเยอะมากๆนะครับรายได้ที่เข้ามาก็จะมหาศาลแล้วก็มีเงินทุนมากพอที่จะสามารถนําไปลงทุนต่อในบริษัท SpaceX ของตัวเองเนี่แหละเพื่อที่จะสร้างยานอวกาศไปท่องระบบสุริยะนะครับย้ายมนุษย์ไปอยู่บนดาวอังคาร อีกเรื่องนึงเล็กน้อยเกี่ยวกับเรื่องอวกาศนะครับเมื่อวานนี้ครับคริสตินาโคชนะครับซึ่งเป็นนักบินอวกาศหญิงนะครับของนาซานะครับวัย41ปีนะครับได้ทำสถิติทำภารกิจบนสถานีอวกาศนานาชาตินะครับซึ่งทำได้นานที่สุดเป็นเวลา329วันนะครับแล้วก็เดินทางกลับมาสู่โลกเรียบร้อยแล้วหลังจากที่ทำภารกิจเสร็จสิ้นนะครับซึ่งนับว่าเป็นนักบินอวกาศหญิงที่ทำภารกิจนานที่สุดนะครับเป็นประวัติศาสตร์ ข่าวที่3นะครับครบรอบ15ปีพอดี Google Maps นะครับถ้าใครได้อเปิดการอัปเดตแอปพลิเคชันในช่วงเช้าของวันนี้ตามเวลาที่ไทยเนี่ยนะครับจะเห็นว่า Google เนี่ยมีการอัปเดตครั้งยิ่งใหญ่สําหรับตัว Google Maps นะครับแล้วก็มีการเปลี่ยนโลโก้หน้าตาดูน่ารักขึ้นเยอะเลยครับซึ่งก็ครบรอบ15ปีพอดีนะครับ Google Maps เนี่ยเปิดให้บริการครั้งแรกเนี่ยในวันที่8กุมภาพันธ์ปี2005นะครับเรียกได้ว่าเป็นแอปที่ เปลี่ยนโลกไปตลอดการแบบคนคนละเรื่องกันโดยสิ้นเชิงนะครับสำหรับการดูแผนที่ที่ปกติเนี่ยถ้าเราจะออกไปเดินทางไปที่ไหนสักที่นึงเนี่ยเราต้องเตรียมการก่อนออกจากบ้านเปิดแผนที่ดูว่าต้องเลี้ยวแยกไหนต้องเดินทางยังไง ตอนนี้เนี่ยอยากไปไหนแค่สั่ง Google มันก็จะนําทางเราไปนะครับและไม่ใช่แค่นั้นนะครับตอนนี้ยังมีตัวช่วยอีกมากมายไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการประมาณเวลาเดินทางนะครับแต่ก่อนทุกคนคงจําได้ว่าช่วงที่มันเปิดให้บริการใหม่ๆเนี่ยเวลาในการประมาณค่าของมันเนี่ยไม่ตรงเลยนะครับคือมัว่วเรียกได้ว่ามั่วซั่วไปหมดเลยแต่ในทุกวันนี้เนี่ยจะเห็นว่ามันค่อนข้างที่จะแม่นยําเพิ่มสูงขึ้นเรื่อยๆนะครับและหลายครั้งเนี่ยเรียกได้ว,ว่าเป๊ะมากคือบวกลบไม่เกิน2-3นาทีเลยนะครับและยังมีทางเลือกที่ ค่อนข้างเยอะด้วยนะครับการอัปเดตครั้งนี้เนี่ยเพิ่มฟีเจอร์ที่น่าสนใจหลายอันเหมือนกันนะครับแต่หลักๆที่เพิ่มเติมขึ้นมาเนี่ยอันแรกนะครับคือปุ่มเซฟครับที่จะสามารถค้นหาสถานที่ที่เรากดเซฟไว้ได้นะครับไม่ว่าจะเป็นร้านอาหารบาร์หรือว่าแลนด์มาร์กต่างๆนะครับซึ่งยิ่งง่ายเลยเวลาเราไปเดินทางไปท่องเที่ยวเนี่ยเราสมมติว่าเราอยากไปเที่ยวที่นี่ที่นี่ที่นี่เนี่ยเราสามารถกดเซฟสถานที่ไว้พอเราเดินทางไปถึงประเทศนั้นจริงๆเนี่ยเราก็สามารถกดเปิดขึ้นมาได้เลยนะครับว่าเราจะไปเที่ยวที่ไหนบ้างคคืืออออเเรรราาาาววงแแผนมมมียยบ้้ละต่่ปุ Yeah. <laughs> ปุ่มนี้เนี่ยจะทําให้ทุกคนเนี่ยสามารถเข้ามารีวิวถ่ายรูปโพสต์ลงตามสถานที่ต่างๆที่เคยไปได้เช่นร้านอาหารก็สามารถถ่ายรูปรีวิวเมนูขึ้นชื่อของร้านนี้ได้รวมถึงบอกวิธีการเดินทางให้มันง่ายขึ้นไปอีกขั้นหนึ่งอีกอันที่เจ๋งมากๆก็คือฟีเจอร์อัปเดตครับตัวนี้เนี่ยจะเป็นการแนะนําสถานที่ใหม่ๆนะครับเช่นอาจจะไม่ใช่ที่ที่คนนิยมอาจจะไม่ใช่เป็นแบบแมสมากๆคือสําหรับนักท่องเที่ยวเนี่ยก็อาจจะไม่รู้จักเลยนะครับแต่พื้นที่เหล่านี้เนี่ยจะเป็นพื้นที่ที่นิยมสาหรับชาวเม ตรงนั้นเนี่ยมันก็จะทำให้เราได้ลองสถานที่ใหม่ๆที่อาจจะไม่เคยไปมาก่อนนะครับแล้วก็อันสุดท้ายคือไลฟ์วิวครับที่จะช่วยให้การนำทางเนี่ยมันยิ่งง่ายขึ้นกว่าเดิมนะครับคือจะมีภาพเป็น Augmented Reality นะครับหรือว่า AR เนี่ยขึ้นมาเลยทำให้นำทางได้มีประสิทธิภาพคือมีลูกศรชี้ขึ้นมาเลยว่าในภาพเราต้องเดินทางไปยังทิศไหนนะครับทุกคนน่าจะเคยเวลาเปิดแมพขึ้นมาสมมติว่าเราเดินอยู่ที่ริมถนนเนี่ยแล้วก็ ต้องการที่จะหาสถานที่ที่เราต้องการจะไปเนี่ยแต่ว่าบางทีมันงงทิศพอเปิดแมปแล้วมันงงว่าเราต้องสรุปเราต้องเดินไปทางซ้ายหรือไปทางขวานะมันงงทิศนะครับฟีเจอร์นี้เนี่ยก็จะเข้ามาช่วยแก้แก้ไขปัญหาเหล่านี้นะครับถ้าใครยังไม่ได้อัปเดตก็ลองไปกดอัปเดตกันดูนะครับสำหรับข่าวสุดท้ายนะครับที่ ทุกคนน่าจะอยากรู้นะครับสำหรับเรื่องของไวรัสโคโรนาครับคือตอนนี้นนจะพยายามอัปเดตเรื่องของโคโรนาไวรัสให้ได้เกือบทุกวันนะครับเพราะว่าเชื่อว่าทุกคนเนี่ยอยากรู้เรื่องนี้แล้วก็อยากอัปเดตเรื่องนี้คือมันค่อนข้างน่ากลัวนะครับแต่เหมือนเดิมนะครับอย่างที่บอกนะครับตระหนักได้นะครับแต่ว่าอย่าพนิกนะครับโอเคเริ่มที่ตัวเลขกันก่อนครับตอนนี้ผู้ติดเชื้อเนี่ยในขณะที่นนกําลังอัดเนี่ยอยู่ที่3 1มหมค่นทน่วโลกนสีร้อยสีมสิบเจ็ดคนทั่วโล้นะครับาหายชีวิตแล้วับร้อ1 5าม 16คนนะครับโดยผู้ติดเชื้อส่วนใหญ่นยังคงอยู่ในจีนนะครับแล้วก็ตามมาด้วยญี่ปุ่นแล้วก็สิงคโปร์แล้วก็ค่อยไทยนะครับ สำหรับเรือสำราญ Diamond Princess นะครับที่เป็นเรือสำราญในญี่ปุ่นนะครับตอนนี้เนี่ยที่เมื่อวานนี้ตรวจพบผู้ติดเชื้อทั้งหมดรวมแล้วเนี่ย20คนนะครับเมื่อวานนี้ล่าสุดครับตัวเลขเพิ่มขึ้นอีกนะครับเป็น41คนนะครับเท่ากับว่ารวมแล้วเนี่ยมี61คนแล้วที่ติดเชื้อบนเรือลำนั้นนะครับซึ่งใน41คนนี้เนี่ยประกอบไปด้วยชาวญี่ปุ่น21คนสหรัฐ8คนออสเตรเลีย5คนแคนาดา5คนอาร์เจนตินา1คนแล้วก็อังกฤษอีก1คนนะครับซึ่งทุกคนที่ติดเชื้อเนี่ยจะถ แล้วก็ส่งตัวไปรักษาในโรงพยาบาลตามพื้นที่ต่างๆใกล้ๆนั้นกระจายกันไปนะครับอีกข่าวหนึ่งนะครับสำหรับคุณหมอรลีเวเลี่ยงนะครับซึ่งเป็นชาวจีนที่เป็นคนแรกๆเลยที่ออกมาเตือนนะครับเกี่ยวกับเรื่องของการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนานะครับเขาออกมาเตือนตั้งแต่วันที่30ธันวาคมเมื่อปีที่แล้วนะครับว่า ตอนนี้กำลังจะมีโรคระบาดเกิดขึ้นนะครับขอให้ทีมแพทย์ทุกคนแล้วก็บุคลากรทางการแพทย์ไม่ว่าจะเป็นพยาบาลเป็นหมอเนี่ยนะครับให้เตรียมการเกี่ยวกับเรื่องของชุดการป้องกันไม่ว่าจะเป็นเรื่องของทางเดินหายใจหรือว่าเรื่องของการฆ่าเชื้อต่างๆเนี่ยให้มันยิ่งมีความเข้มข้นเข้มงวดขึ้นกว่าเดิมนะครับแต่ตอนนั้นเนี่ยเขาก็ถูกเจ้าหน้าที่ตำรวจนะครับ เรียกได้ว่ามาถึงบ้านเลยนะครับมาต่อว่าแล้วว่าข้อมูลนั้นเนี่ยเป็นเท็จแล้วก็ยิ่งทําให้ผู้คนเนี่ยเกิดความแตกตื่นนะครับและสุดท้ายโรคระบาดนั้นก็เกิดขึ้นจริงๆนะครับโดยเจ้าหน้าที่ตํารวจเนี่ยก็ได้ออกมาขอโทษนายแพทย์หลังจากนั้นแล้วนะครับซึ่งล่าสุดตอนนี้เนี่ยนายแพทย์คนนั้นเสียชีวิตแล้วนะครับจากการติดเชื้อไวรัสโคโรนานะครับเนื่องจากเขามาช่วยปฏิบัติหน้าที่อยู่ที่ โรงพรยาบาลกลานะครับึือมาช่วยรักษาผู้ป่วยนะครับก็แสดงความเสียใจกับครอบครัวด้วยนะครับแล้วก็อัปเดตส,สุดท้ายที่ค่อนข้างน่ากลัวเลยก็คือมีข่าวรายงานมาว่าทารกแรกเกิดนะครับในเมืองอู่ฮั่นนะครับมีอายุซึ่งมีอายุแค่30ชั่วโมงเท่านั้นนะครับติดเชื้อโคโรนาไวรัสครับซึ่งค่อนข้างสร้างความ ตกใจพอสมควรเพราะว่าเรื่องนี้เนี่ยยังไม่มีสามารถระบุได้นะครับว่าเป็นการติดเชื้อจากไหนนะครับว่าเป็นการติดเชื้อจากในขณะที่แม่กําลังตั้งครรภ์อยู่หรือว่าตอนคลอดนะครับเพราะว่าคุณแม่เนี่ยที่คลอดลูกคนนี้เนี่ยก็ติดเชื้อไวรัสโครโรนาก่อนที่จะคลอดอยู่แล้วนะครับแล้วก็เด็กอายุ30ชั่วโมงนี้เรียกได้ว่าเป็นคนไข้ที่อายุน้อยที่สุดนะครับที่ติดเชื้อไวรัสโคโรนาชนิดนี้นะครับทางด้านคณะกรรมาการสุขภาพของจีนเนี่ยได้ออกมากล่าวว่า ตอนนี้ตัวเลขผู้ติดเชื้อเนี่ยที่มีอายุเยอะที่สุดเนี่ยคืออายุ90ปีนะครับแล้วก็8 0ของคนไข้ที่เสียชีวิตเนี่ยจะมีอายุที่สูงคือเกิน60ปีเกือบทั้งหมดนะครับนี่คืออัปเดตคร่าวๆของเรื่องไวรัสโครโรนานะครับแล้วเดี๋ยววันจันทร์จะมาอัปเดตให้ฟังกันอีกทีนึงครับเตือนทุกคนอีกทีหนึ่งนะครับ4อย่างที่เราทําได้นะครับ อย่างที่1นนะครับหลีกเลี่ยงกันไปสถานที่ที่จะมีคนแออัดนะครับสคือใส่หน้ากากนะครับใส่หน้ากากป้องกันนะครับไม่ว่าจะเป็นหน้ากากอ่านามมยสาหรับการแพทย์หรือว่าเป็นหน้ากากที่กันฝุ่นได้ N95 นะครับเพราะว่าฝุ่นตอนนี้ก็รุนแรงเช่นเดียวกันนะครับอย่างที่3นะครับกินอาหารที่ปรุงสุกนะครับกินร้อนช้อนกลางแล้วก็ข้อที่4ก็คือล้างมือนะครับพยายามล้างมือให้บ่อยขึ้นนะครับล้างมือฟอกสบู่นะครับหรือว่าถ้าใครมีเจลแอลกอฮอล์ที่สามารถล้างมือทาความสะอาดได้เนี่ยก็พกติดตัวไว้แล้วก็ใใช้้้หบ่่ออยขึนนคีื ทั้งหมดของ Mission World News ีพอร์ตในวันนี้นะครับขอบคุณทุกท่านที่ติดตามนะครับและพบกันใหม่วันพรุ่งนี้ครับสวัสดีครับ Mission World News Report p r e sented by HP Smart Printer